ทีมข่าวท็อปนิวส์นะฮะลงพื้นที่บริเวณด่านเก็บเงินค่าผ่านทางนครปฐมฝั่งตะวันตกอำเภอเมืองครับเป็นของทางหลวงพิเศษหมายเลข81ที่เรียกว่ามอเตอร์เวย์81สายบางใหญ่กาญจนบุรีซึ่งกระทรวงคมนาคมเปิดให้ใช้บริการฟรีในช่วงสงกรานต์นะครับพรุ่งนี้ครับมีประชาชนมาใช้บริการทางหลวงพิเศษหมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบุรีเพื่อเดินทางไปที่เมืองกาญอย่างต่อเนื่องครับจากการสอบถามนะครับจุดบริการประชาชนบริเวณกม71นะครับบวก200กิโลเมตรที่71บวกอีก200นะครับก็ประชาชนบอกกับทีมข่าวนะว่าประชาชนก็ให้ความสนใจเรื่องการเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ M81 มากนะครับเดี๋ยวฟังเสียงของพี่น้องประชาชนนะแล้วไวก็ผมวิ่งกัน80นะผมไม่วิ่งเกินที่เขาเขียนนะขึ้นกัน80เพราะเราต้องการจับระยะทางแล้ววัดเวลาด้วยก็ไปถึงเมืองกลางก็มัน30นาที30 38ไม่ถึง40ดีค่ะก็ลดการแออัดจราจรนะคะทางจราจรช่วงเทศกาลมันก็จะแออัดถ้าเกิดว่าเปิดใช้เส้นทางมีทางเลือกอีกทางนึงในการสัญจรก็ถือว่าโอเคค่ะช่วยลดอุบัติเหตุอะไรหลายๆอย่างด้วยก็รู้สึกสะดวกสบายขึ้นแล้วก็ประหยัดเวลามากขึ้นดีกว่าไปเส้นที่ว่าไปเส้นบ้านโป่งอะค่ะราชบุรีอันนั้นก็คือพอเราย้ายมาใช้เส้นทางนี้ที่ว่าเปิดช่วงสงกรานต์เนี่ยระยะเวลาในการเดินทางมันสั้นขึ้นแล้วก็สะดวกสบายขึ้นเราไม่ต้องไปติดไฟแดงหรือว่ารถติดเยอะๆในช่วงสงกรานต์มากเลยครับสะดวกเพิ่มขึ้นมากคือแบบว่ามาแป๊บเดียวแบบว่าประหยัดเวลาขึ้นเยอะเลยแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ค่อยมีรถมาก็มันก็เลยไปชิวเลยครับดีมากเลยอ่ะแตกต่างนะถ้าทางมาทางปกติอ่ะเวลาเนี้ยก็ยังไม่ถึงแต่ถ้ามาทางใหม่อ่ะคือจริงๆแล้วก็คือการบูรณาการร่วมนะครับระหว่างหน่วยงานในกระทรวงคมนาคมแล้วก็นอกกระทรวงนะครับนอกกระทรวงแล้วก็ขอความร่วมมือนะครับพอในกระทรวงเราก็ถือว่าเป็นอยู่ภายใต้การบริหารงานเดียวกันแล้วก็บูรณาการร่วมกันนะครับก็ไร้รอยต่อนะครับก็สะดวกสบายปลอดภัยไร้รอยต่อนะครับการขนส่งสาธารณะนะครับอุบัติเหตุน้อยมากนะครับแทบจะเป็นศูนย์นะครับอุบัติเหตุลดลงไม่ต้องวางแผนนะครับเป็นข้อหนึ่งอยู่แล้วที่ในการเดินทางครับต้องไม่มีอุบัติเหตุนะครับเพราะนั้นการที่จะให้ไม่มีอุบัติเหตุวิธีที่ดีที่สุดนะครับต้องทำยังไงก็อย่างที่แผนที่เราปฏิบัตินะครับบขส.ตรวจเช็คนะครับก่อนที่จะออกทำการนะครับเรื่องของฮาร์ดแวร์ของซอฟต์แวร์ก็คือคนขับนะครับเรื่องของการดื่มสุรามึนเมาขับหลายๆอย่างที่เรารณรงค์วันนี้นะครับก็เป็นการป้องกันก่อนที่จะเกิดเหตุในการสูญเสียชีวิตและก็ต้องไปมีคดีความนะครับเพราะนั้นวันนี้เราจะเริ่มต้นเราจะโฟกัสให้น้ำหนักตรงการป้องกันนะครับคือนี่ครับสายนี้เนี่ยผมได้ยินคนพูดกันเยอะมากใช่ไหมฮะเพราะว่าไปถึงกาญจนบุรีแค่แป๊บเดียวนั้นเนี่ยไปถึงกาญจนบุรีท่านผู้ชมครับก็51กิโลคือมันเป็นเส้นบางใหญ่กาญจนบุรีถ้าเปิดจริงๆเนี่ยค่าผ่านทางสำหรับรถ4ล้อเนี่ยนะด่านบางใหญ่ถึงกาญจนบุรีเนี่ย150บาทแต่ก็จะลดหลั่นลงไปตามระยะทางแต่ถ้าตอนเนี้ยคุณขึ้นฝั่งด่านเก็บเงินนครปฐมฝั่งตะวันออกนะแล้วก็ไปถึงกาญจนบุรี51กิโลเหมือนที่พี่คนแรกบอกอะวิ่ง38นาทีถึงกาญจนบุรีอ่ะโหคิดดูแล้วกันเร็วมากนะใช่การนะใช่นี่จะเปิดไปจนถึง21เมษายนนะฮะตอนเที่ยงคืนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเปิดทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ก็คือวันศุกร์เปิดบ่าย3โมงจนถึงวันอาทิตย์3ทุ่ม2ด่านก่อนนะฮะนครปฐมฝั่งตะวันตกถึงกาญจนบุรีแล้วก็จะเริ่มเปิดวันที่26เมษายนนี่แต่ตอนนี้ช่วงนี้เรายังไปใช้ก่อนได้ใช่นะโหง่ายตอนนี้ใช้ความเร็วได้แต่ก็อย่าใช้ความเร็วเกินนะก็เขาแนะนำไว้เท่าไหร่80ใช่รถมันโล่งอยู่แล้วฮะนี่ถามวันนี้ถามประชาชนคนไหนเนี่ยทุกคนบอกดีหมดใช่ตามที่ท่านรัฐมนตรีช่วยบอกฮะท่านช่วยคมนาคมท่านสุรพงษ์ฮะ